สวัสดีแฟนเพจนิวเคลียร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรีวายรีวายจะไปซื้อกางเกงไงว่ากูไปแล้วนี่แป๊บนึงอย่าเพิ่งไปมารีวิวก่อนวันนี้ที่เราจะมารีวิวมันคือปลาปลาอะไรครับพี่ปลามหัศจรรย์สันเกิดที่ไหนก็ได้ปลามาโอ้โหเป็นไงไหนปลาเนี่ยปลาเขาอยู่ในนี้ส่งมาจากสยามเคอรี่พิทฟาร์มจังหวัดสมุทรสาครกว้างเริ่มเป็นมิกแกนแล้วมึงรีวิวให้เขาดูดีกว่าโอเคชอยโลกเขาดูมาชมภายในกล่องที่เราแกะออกมายี่ห้อ HCO ดูเห็นปลาไหมไม่เห็นมีสักตัวเลยอะพี่มันอยู่ในนี้แต่มันต้องเลี้ยงยังไงเนี่ยพี่วิธีการเลี้ยงเนี่ยง่ายมากอ่านคู่มือไว้ปลาคิลลี่ฟิชมันเป็นปลาสายพันธุ์หนึ่งทั้งหมดเนี่ยมีคือมี6สายพันธุ์ถูกต้องแล้ววิธีการเลี้ยงมันเนี่ยแม่งเรียนแบบจากธรรมชาติเพราะว่าที่แอฟริกาเนี่ยภูมิศาสตร์มันแห้งแล้งไงไอปลาชนิดเนี้ยมันก็ต้องเอาตัวรอดเว้ยไปฟักไข่อยู่ใต้ดินตามร่องดินพอฝนตกปั๊บมันก็เกิดตายหาหมดเลยไหลลงท่อมันก็เกิดเนี่ยแหละมันจะค่อยๆให้กำเนิดขึ้นมาเว้ยพูดถึงอุปกรณ์ก่อนไข่ปลาคิลลี่ฟิชน้ำเย็นน้ำเย็นนี่เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรครับพี่กระตุ้นเคยโดนไหมน้ำลาดอยู่ดีลาดใส่ป้าตื่นเลยเว้นตาขยายเว้นตาขยายเว้นตาขยายนี่เอาไว้ส่องดูการเจริญเติบโตอันนี้คือหลอดให้อาหารนะนี่คือลูกไรอบแห้งอาหารสำหรับลูกไรนางฟ้าแล้วลูกไรข้างในมันมีกี่ตัวพี่ใน1แคปซูลเนี่ยมีเป็นพันตัวโอ้โหงั้น3แคปซูลก็เป็น 3,000 เราต้องแยกเลี้ยงไงเนี่ยเราต้องแยกเลี้ยงขั้นตอนแรกไข่คิลลี่ฟิชเทลงไปเลยครับใส่น้ำเลยหลังจากนี้นะคนมาคนประมาณ 3-5 นาทีเริ่มการกระตุ้นให้ลูกปลาที่อยู่ภายในเนี่ยฟักออกมาพอแล้วคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารอดูกันเรียบร้อย5นาทีหลังจากนี้รออีก30นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงไงบ้างไปแล้วผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเรามาดูกันดีกว่าว่าปลาคิลลี่ฟิชของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างขำแห้งๆอย่างนี้นี่แสดงว่ามันโตจนหาอาหารที่มันไม่ทันเลยอ่ะมันไม่ได้เลยครับพี่หรือว่าเป็นเพราะว่าน้ำมันยังไม่เย็นจัดรอบนี้เราก็ต้องเรียกว่าเฟลหลังจากเราทดลองชุดแรกไปแล้วก็ผลปรากฏก็อย่างที่เห็นไม่มีโพมาสักตัวเรามาเริ่มใหม่อีกทีนึงเลยชุด2รอบนี้บอกเลยไม่มีผ้าจะตรวจไข่ด้วยเพื่อความชัวร์เราต้องเคลียร์ดูก่อนนี่ถ้าสังเกตดีๆนี่จะเห็นเป็นไข่ใสๆนี่เอาไข่ใส่ลงไปในถ้วยภาพใส่แรงๆบอกว่าเฮ้ยเตือนเย็นไม่เย็นนะน้ำแข็งเป็นก้อนคนเลยอุปกรณ์เหมือนเดิมวิธีการเหมือนเดิมครับFew moments later. เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างแต่เมื่อกี้ผมก็เห็นมันแบบตัวใสๆเล็กๆออกมานะพี่อู้หูนี่ไงพี่ตัวมันจะเล็กๆใสๆเหมือนกับตัวอ่อนของปลาหางนกยูงอะไรอย่างเงี้ยนี่ๆๆร้อยออกมาเนี่ยไปเลยตัวที่2เนี่ยมหัศจรรย์จริงๆว่ะหลังจากนี้ปั๊บสัก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์เนี่ยมันเริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มยกย้ายถ้าใครสนใจปลาสวยงามอยากเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆแบบนี้ติดต่อมาได้เลยครับ Facebook HCO Thailandคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่เนี่ยมีอะไรที่แบบอยากให้เรารีวิวนะว้าวว้าวโดนโดนเด็ดเด็ดเหมือนปลาคิลลี่ฟิชอันนี้นะติดต่อเรามาได้เลยที่ช่องทางนี้เลยนะครับ